เปล่าดูเค้กเว้นก่อนแล้วเค้กอ่ะทำนะทำแกมจับเป็นไงบ้างกับความรู้สึกดีใจมากท็อป20แล้วก็ได้ไปทีป๊อปด้วยจริงๆคือทีป๊อปอ่ะเราก็คาดหวังอยู่แล้วเนาะเราก็ชัดเจนมาตั้งแต่แรกแต่ว่าท็อป20คือไม่ได้หวังเลยณตอนประกาศก็คืองงมากไม่รู้ว่าเป็นตัวเองด้วยจนเพื่อนแบบสกิลเรียกเฮ้ยทำไมไม่ออกไปหนูยังยืนยิ้มให้เพื่อนอยู่ไม่ใช่ละน้องเนี่ยเธอนั่นแหละหนูอ๋อละน้องเหรอออกไปอย่างเงี้ยหนูก็งงเป็นนางฝากภาคใต้ที่เข้า20ได้ว้าวก็รู้สึกดีนะถ้าเป็นคำนี้รู้สึกว่าแสดงว่าเราก็มีศักยภาพมากพอที่แบบจะฟุ๊บขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้ใช่ในส่วนของทีป๊อปล่ะที่เราตั้งใจไว้แล้วพอเราได้แล้วนี่เราส่วนตัวเราจะต้องเตรียมพร้อมอะไรยังไงบ้างตอนนี้แพนยังไม่กำหนดการชัดเจนค่ะก็รู้แค่ว่า18เนี้ยจะเริ่มเทรนในประเทศไทยก่อนแล้วก็น่าจะเทรนอยู่ประมาณเดือนนึงถึงจะได้ไปเกาหลีตอนนี้แพนของเกาหลียังไม่ได้บอกชัดเจนมีแพนไทยออกมาแล้วแล้วก็ที่ทำได้ตอนนี้ก็คือเหมือนพักผ่อนเต็มตัวเพื่อที่จะเทรนแบบจุกๆเลยแล้วส่วนในเรื่องของรายละเอียดสัญญาได้มีการแบบแจ้งเราเบื้องต้นหรือยังเลยค่ะยังไม่มีการคุยสัญญาอะไรเลยน่าหนูคิดว่าอาจจะจบวันนี้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันหรืออาจจะเรียกนอกรอบใช่หนูพร้อมไหมถ้าแบบสัญญามัน3ปี5ปีพร้อมอยู่แล้วค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราอยู่วงการนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเซ็นระยะเวลาเท่าไหร่มันถึงจะแบบว่าทั้งเรื่องการคุ้มทุนการสร้างแสงอะไรต่างๆกว่ามันจะใช้เวลาไปถึงจุดที่พีคได้มันก็นานเหมือนกันแล้วเราทางบอสเองได้มีการบอกไหมว่า8คนเนี่ยคือจะเป็นกรุ๊ปเดียวหรือว่าจะมีการแยกย่อยหรืออะไรยังไงตัวแกมเองยังไม่ทราบแน่ชัดเลยค่ะแต่ก็ได้ยินมาบางจากบางที่ว่าอาจจะแบบกรุ๊ป6เหมือนเดิมเดี๋ยว2หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ค่ะก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันใช่เราคาดหวังกับตรงนี้มากน้อยแค่ไหนจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนมากค่ะคาดหวังมากเพราะว่ามันก็เป็นเส้นสุดท้ายของเราแล้วเนาะในวงการนี้แล้วก็ใส่เต็มที่แน่นอนคือเราพร้อมที่จะทำทุกอย่างมอบอะไรมาเราทำหมดเพราะว่าเรามาเพื่อจุดนี้เนาะถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่รู้จะมาทำไมใช่เรายังมีความกังวลอะไรไหมเอ่ยตอนนี้เหรอคะไม่มีแล้วค่ะถ้าจะกังวลก็มีแค่คอนเซปต์ของวงกับเพลงที่ออกมาจะเป็นในเวไหนมากกว่าใช่แบบเคมีของทุกคนอะไรเงี้ยค่ะเข้ากันไหมส่วนตัวเรามองยังไงบ้างเพราะว่าใน8คนน่าจะต้องได้มีการคุยหรือว่าเล่นด้วยกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็รู้สึกว่าถ้ามันเป็นตามที่ลือกันจริงนะแบบ6คนน่ะหนูเคมีโอเคเลยได้เลยใช่แต่ว่าอีก2คนก็เป็นเดี่ยวคือมันชัดอยู่แล้วว่าถ้าเขาเป็นเดี่ยวมันก็จะเหมาะมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใช่พอดีถูกต้องทุกคนก็คือแข่งหมดเดี่ยวก็ได้กรุ๊ปก็ได้มันไม่มีใครแบบด้อยกว่าใครเลยใช่แล้วนี่เราได้มีการคุยกับพีดีไหมพอได้รับรางวัลคุยแล้วค่ะขอบคุณแบบเมื่อวานแม่นิวมาหน้าเวทีก็บอกว่าเหนื่อยมากเลยเก่งมากอะไรเงี้ยแต่ก็เหนื่อยมากเหมือนกันเดี๋ยวขอบคุณแม่นิวมากขอบคุณจริงๆที่แบบว่าไม่ทิ้งหนูแล้วก็อยู่จนถึงตอนนี้ช่วยกันจนถึงสุดทางถือว่าเราสักเซตแล้วไหมกับการที่ตัดสินใจมาประกวดนางงามอ๋อประสบความสำเร็จค่ะเพราะเป้าหมายเราชัดเจนทีป๊อปแล้วเราก็ได้มันตรงนั้นมาแล้วก็ยิ่งกว่าคาดด้วยก็คือเข้าท็อป20อีกมันก็แบบว่าเราจะเข้า20ไม่คิดเลยค่ะไม่งั้นหนูก็คงไม่ยืนงงเพราะตอนซ้อมคือหนูไม่ได้เข้าไปอยู่ในลิสต์ของท็อปอะไรเลยที่ไปซ้อมหนูก็นั่งแบบตบมือดูเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้จำบล็อกอะไรเลยพอมาถึงจริงๆก็คือระยะเวลาจากที่ประกาศผลแล้วไปเปลี่ยนชุดมาเดินชุดว่ายน้ำของท็อป20มันน้อยมากหนูก็แบบไม่รู้แม้กระทั่งบล็อกกิ้งแล้วไม่รู้จะโพสท่าอะไรด้วยที่ขึ้นไปชุดว่ายน้ำคือแบบคิดสดบนเวทีหมดเลยตอนซ้อมไม่มีชื่อรายชื่อเราเลยหรอครับไม่มีเลยค่ะมีแค่รางวัลintroduction best introduction และน้องจ๋าอย่างงี้ใช่แบบตัวหลอกเป็นตัวหลอกใช่แล้วนี่เราได้มีการคุยกับเพื่อนๆที่แบบว่าเข้ารอบมาบ้างมั้ยว่าแบบแต่ละคนเป็นไงเพราะว่ามันก็มีบางคนแหละที่ไม่ได้พลาดมาที่ป๊อปด้วยใช่ๆก็จริงๆก่อนออกไปประกาศผลนะคะคุยกันอยู่หลังเวทีอยู่แล้วว่าแบบคิดว่าใครบ้างอะไรอย่างงี้แล้วก็เพื่อนๆทุกคนก็เอาจริงๆคาดหวังกันหมดนะแล้วก็คนที่ไม่ได้ก็เสียใจก็มีเยอะก็พูดคุยกันไปแล้วว่าไม่เป็นไรนะแบบมาใหม่เพราะว่าหลายๆคนก็อายุน้อยอะไรเงี้ยแล้ว potential เขาสามารถมาได้อีกแล้วเก่งขึ้นกว่านี้ได้อีกอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วส่วนตัวเรารู้สึกไงบ้างเพราะว่าเห็นว่าเราก็ถูกประกาศเกือบสุดท้ายเหมือนกันตุ้มตุ้มต่อมต่อมมากเลยค่ะมาตั้งแต่0แล้วก็4 0อะไรนะของโอลิฟหรือใครสักอย่างใช่แล้วมันแบบเมื่อไหร่จะ9สักทีมันตาคนที่6แล้วอ่ะสุดท้ายก็โอ้0 9คนที่6พอดีโอ้โหโล่งโล่งมากหนูแบบร้องไห้เลยรับโทรฟี่เสร็จไปยืนร้องไห้เช็ดน้ำตาแล้วส่วนในตอนนี้ก็คือเราเรื่องเคลียร์สัญญาสัญญาอะไรเราไม่ได้มีแล้วไม่มีค่ะไม่มีก็คือพร้อมเป็นพร้อมคือตอนนี้แบบว่างมาก
ล่าสุดก็ขึ้นคอนแทคของทางมิสแกนเรียบร้อยแล้วใช่ก็คือหลังจากนี้ใครติดต่องานก็คือผ่านทางกองใหญ่เลยถูกต้องค่ะอ่ะฝากหน่อยลูกก็อยากฝากทุกคนด้วยนะคะฝากติดตามแกรนด์ทีป๊อปของมิสแกรนด์ปีนี้ด้วยนะถือว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแรกของค่ายนี้เลยก็อยากให้ตั้งความคาดหวังกันเยอะๆนะคะจะได้มีความกดดันและทุกอย่างจะได้ออกมาดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ